ลการศึกษาล่าสุดของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัยโคลัมเบียของสหรัฐที่จะถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร Environmental Research Letters พบว่าในปีที่ผ่านมาทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประชากร 1,300 คนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากปัญหาหมอกควันใน 3 ประเทศโดยแบ่งเป็นผู้เสียชีวิต 91,600 คนในอินโดนีเซีย 6,500 คนในมาเลเซียและ 2,200 คนในสิงคโปร์โดยผลการศึกษาดังกล่าวรวบรวมข้อมูลจากดาวเทียมพร้อมแบบจำลองผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควันและข้อมูลจากสถานีตรวจวัดมลภาวะขณะที่นักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมกรีนพีซอินโดนีเซียกล่าวว่าหากปัญหาหมอกควันยังดำเนินต่อไปก็ยังจะทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในแต่ละปีและการเพิกเฉยต่อต้นเหตุการเสียชีวิตจากปัญหาหมอกควันนับเป็นการก่ออาชญากรรมอย่างหนึ่ง